คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณงวด16เมษายน2564มาฝากท่านผู้ชมนะครับอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณก็อยู่บริเวณริมถนนสายบางปลาอินบางบัวทองใกล้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยิ่งใกล้วันหวยออกครับก็จะมีนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมาส่องดูเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณซึ่งโดยอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขสุรสตะเป็นพิธีกรรมโบราณนะครับท่านผู้ชมครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูครับว่างวดวันที่16เมษายน64ในเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างครับนี่ครับมากันแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ลองส่องดูลองแปลดูนะครับเห็นเป็นเลขอะไรครับหยดน้ำตาเทียนสีแดงเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณก็ทำพิธีกรรมโบราณเรียกว่าพิธีตัวเลขโสรสตะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแอดก็จะแปลไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับแอดเห็นเป็นเลขทั้งหมดทั้งมวล6ตัวนะครับที่เกาะกลุ่มกันอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับเป็นเลข7เลข3เลข4และจับคู่ออกมานะครับเลข9กับเลข5เลข5กับเลข9นะครับที่หนีออกมาโดดๆเด่นๆก็คือเลข0ครับแอดมองเห็นเป็นเลข4เลข3เลข7เลข5เลข9เลข0ครับท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวแอดก็จะรวมชุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเลขชุด3ตัวกลุ่มแรกนะครับที่เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นนะครับก็จะได้7 3 4ครับกลุ่มที่หนีห่างออกมาก็5 9 0ครับชุด2ตัวแอดรวมออกมาได้7 3 7 4 3 4 5 9 5 0 9 0ครับท่านผู้ชมก็ส่องดูรวมกันดูนะครับเห็นเป็นเลขอะไรชุดไหนชอบก็จัดไปได้เลยนะครับอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณก็จะมาให้โชคให้ชัยในวันที่16เมษายน64ที่จะถึงนี้แล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความโชคดีในวันที่16เมษายน64ทุกท่านทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ